สำหรับวันนี้ครับชี้ชะตาดีเดย์ทีมชาติไทยเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ผมว่าจะเป็นวันที่ตัดเกรดโค้ดละคือถ้าเข้ารอบโหผมว่าซูฮกเลยครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ครับวันนี้ทาจิบอกทีมชาติไทยขอให้แลกขอให้มันไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าทีมชาติไทยของเราเข้ารอบแน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับชี้ชะตาดีเดย์ทีมชาติไทยเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อล่าตั๋วนะครับมีเพียงแค่ 3.5 ใบในการไปโอลิมปิกครับแต่ว่าถ้าผ่านรอบนี้ไปได้นัดหน้าได้ลุ้นและถ้าลุ้นแล้วผ่านเข้ารอบอีกเสียวทีเดียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้สิ่งที่จะมาพูดเลยก็คือความพร้อมล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับที่จะออกมาในการเจอทาจิกิสถานนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราบรรยากาศตอนนี้เนี่ยทุกคนฮึกเหิมมากๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะผ่านเข้ารอบไปเข้าใจนะฮะว่าตอนนี้ทีมเราเป็นรองแหละเอาจริงไปทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นรองตั้งแต่เกมแรกก่อนเดินทางก่อนออกตั๋วตอนเรียกตัวอีกนะครับมันเป็นรองทุกอย่างอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ทราบกันดีนะฮะแต่พอเราเห็นน้องเล่นเกมแรกแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกันนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเด็กไทยหลายๆคนเราที่เราเขาเรียกว่าอะไร underrate หรือว่าแบบประเมินเขาต่ำไปเขาเล่นได้นะเขาเล่นได้แต่เพียงแค่ว่ามีวิธีการให้เขามีระบบให้เขานะฮะใส่ความมั่นใจให้เขามันก็สามารถชนะอิรักได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าการประเมินเด็กไทยบางทีเนี่ยเราอาจจะประเมินแบบเขาต่ำไปแต่บางทีสามารถทำได้ดีกว่านั้นแต่แน่นอนล่ะครับด้วยความที่ว่าต้องยอมรับว่าตัวที่มันเต็มกว่านี้ศักยภาพมากกว่านี้ของเราก็มีนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ 100% สักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ที่วัตถุดิบที่เรามีตอนนี้ผมว่าโค้ชหลักก็คงเขาอยู่กับเด็กมาน่าจะเกิน 50-60 คนในช่วง2ปีอ่ะเพราะว่าได้ใช้มาเยอะนะครับวันนี้ผมว่าจะเป็นวันที่ตัดเกรดโค้ชหลักคือถ้าเข้ารอบโขผมว่าซูฮกแกเถอะครับคือไอคนที่มาต่อว่าโค้ชหลักเนี่ยซูฮกแกเถอะโอ้โหยากมากเอาโค้ชที่ไหนมาทำก็ยากนะฮะเพราะว่าด้วยปัญหาต่างๆนานาด้วยการคุกคีต่างๆนานาผมว่าได้แค่นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเข้ารอบนะโอ้โหนี่สุดยอดไปเลยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของทีมเราก็คือผู้รักษาประตูบาดเจ็บหลายๆคนเห็นดีเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเจ็บแต่ยังไงก็แล้วแต่ภาพล่าสุดที่ออกมานะครับโสภณวิทย์ซ้อมนะฮะไม่ได้พักสักวันนะครับเอ็นฉีกยังไงไม่รู้ผมไม่รู้ข่าวลวงข่าวหลอกผมเห็นโสภณวิทย์ลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์โสภณวิทย์ลงตัวจริงใครว่าเจ็บไม่รู้แต่ผมว่าอาจจะลงตัวจริงนะครับเพราะผมเห็นซ้อมอยู่พอมาซ้อมแบบนี้ก็แบบเฮ้ยเอ้าของดีนี่ว่าของดีนี่ว่านะครับว่ากันไปส่วนตารางคะแนนเราดูสักหน่อยดีไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ารอบของทีมชาติไทยอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆว่าเราเนี่ยพร้อมนะฮะว่าจะเข้ารอบนะครับแต่ก็อยู่ที่ผลการแข่งขันอย่างอิรักด้วยนะครับถึงเราชนะก็ต้องลุ้นไม่ให้เขาชนะนะฮะหรือว่าถ้าแต้มเท่ากันเราก็สบายหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ย6แต้ม3แต้มแหมอันนี้เห็นแล้วมันก็นะเพราะว่ามันมีอย่างอินโดไงกลุ่มอินโดกลุ่ม A กาตาร์เจ้าภาพอินโดก็เข้ารอบเรียบร้อยนะแต่ไม่ต้องไปกลัวครับเขาจะข่มขวัญข่มขู่ไงบอกว่าเป็นตัวแทนอาเซียนเข้ารอบไปแล้วกับเวียดนามก็ปล่อยเขาไปนะฮะเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไขว้เจอกับอุซเบกหรือเวียดนามนะฮะเพราะว่า2ทีมนั้นก็เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ฝั่งอินโดเหนื่อยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยอินโดนะฮะค่อนข้างที่จะโหดนะครับอ่ะอันนี้ก็แต่ว่าเพื่อนบ้านอาเซียนกันยินดีด้วยเล่นดีมากนะเล่นดีมากนะครับสำหรับอินโดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นเวียดนามก็ประมาณนึงนะส่วนเรามาดูข้อมูลของคู่ต่อสู้เรานัดชี้ชะตาดีกว่าผู้ที่จะเป็นคำตอบให้กับแฟนบอลทุกคนว่าอ้าวสรุปไทยโอเคไหมผ่านไหมได้ไหมนะครับทาจิกิสถานครับ
คู่ด่วนทีมชาติไทยสีหน้าค่าตาเป็นแบบนี้ความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ได้รับเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1990ทำให้ทาจิยังไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงทาจิยุคนี้เด่นแน่นอนนะครับสไตล์การเล่นจริงๆแล้วทาจิเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของเกมรับแต่ผมว่าชุดนี้ไม่ใช่ปกติแกเหนียวแต่ชุดนี้2แบต8ลูกไม่ใช่นะฮะแล้วผมบอกให้เลยว่าจุดอ่อนของทาจิคืออะไรทุกคนไปย้อนดูเลยฮะเขาโดนโจมตีริมเส้นเกมแรกเจอซาอุไอแมนฮุตทางด้านของไอแมนยาย่านะครับเจอทางด้านอาซิรีนะครับเจอทางด้านของอัลกัมดีโดนเลี้ยงข้างเจาะเจอราดิฟนะฮะมีปัญหาเกมรับด้านข้างเลี้ยงเขาเรียกว่าดีเฟนส์ความสามารถเฉพาะตัวได้ไม่ดีวันออนวันไม่ดีแต่ไทยดีพอเท่าซาอุไหมนั่นแหละคำถามไม่เกี่ยวกับเขาแต่เขาโดนเจาะแน่นอนนะครับการแทงทะลุช่องทาจิโดนเยอะนะครับถ้ามามองเกมกับอิรักนะฮะแกก็โดนริมเส้นน่าจะเป็นจัสมินเบอร์เจ็ดนะฮะเลี้ยงไปพังพินาศแทบทั้งแถบอะฮะโดนไป4เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนแหละครับเขามีจุดเด่นก็คือไอ้ลูกโต้กลับทาจินะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจของพวกเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับเฮดโค้ชเป็นอาลีดินคาบิบูโลเยฟอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติทาจินะครับนักเตะโดดเด่นชารอมซามีเยฟศูนย์หน้านะครับวัย23ปีปัจจุบันเป็นตัวจริงของชุดใหญ่ไปแล้วน่ากลัวตรงนี้แหละชุดใหญ่มันหลายตัวนะฟอร์มการเล่นโดดเด่นนะครับแล้วก็ไปเล่นรูบินคาซานในรัสเซียเซริฟมอลโดวานะครับมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในเอเชียกับอัลดิจอนสโมสรในอุซเบย์นะครับอีกคนหนึ่งก็คือรุสตามซอยรอฟนะครับนักเตะอนาคตไกลไปเล่นยุโรปนะครับเล่นที่เอสโตเนีย2ปีแล้วก็กลับมาค้าแข่งในเอเชียโดยมีปลายทางที่อุซเบกิสถานเช่นเดียวกับชารอมซามีเยฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของทีมทาจินะจริงๆแล้วเนี่ยทาจิตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่นะแต่ก็ไม่เป็นไรทีมชาติไทยของเราวันนี้หลังพิงฝาอย่างนี้แล้วสู้เต็มที่ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วใส่ให้หมดแม้แต่ต้องอยู่บนสตินะฮะคุมตัวเองให้ได้11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ครับวันนี้ฮะต้องบอกเลยครับว่าเนี่ยครับคือถ้าให้ทายนะตะแลบแก๊ปของเราบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ใกล้เคียงนะฮะต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอย่างผู้รักษาประตูอ่ะตรงนี้ถ้าเอาตามหน้าข่าวผมใส่ธีรบุตรไว้ก่อนเพราะว่าตัวเจ็บแต่ใจผมอ่ะใจผมนะฮะผมเห็นรูปซ้อมอยู่เนี่ยผมเห็นรูปซ้อมอยู่ผมเลือกโสพลวิทย์ได้ผมเลือกโสพลวิทย์นะฮะเพราะว่าความมั่นใจทุกอย่างโอเคเพราะว่าถ้ามันเจ็บขนาดมากๆไม่น่าลงซ้อมควรหยุดเลยเพราะผมเห็นซ้อมอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาตามหน้าข่าวก่อนนะครับส่วนกองหลังเนี่ยอันเนี้ยผมก็มองว่าน่าจะใช้คล้ายๆเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนทางด้านซ้ายขวาเพราะว่ามีอาการล้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางซ้ายเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นธนิตสอนนะครับธนิตสอนเนี่ยอาจจะได้ลงสนามมาเป็นตัวจริงเพราะว่าทางด้านของวรินทร์เนี่ยลงสนามไปแล้วผมว่าล้าละ2แมตช์อาจจะเปลี่ยนมาใช้วรินทร์ผมชอบเกมลุกเขาอะบุกดีในทัวร์นาเมนต์ก่อนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้อยู่กับโค้ชละจะเห็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะเห็นได้นะครับแล้วก็ทรงวุฒิชนพัฒน์เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแน่นอนคู่นี้เปลี่ยนก็บันเทิงนะครับส่วนทางขวาเนี่ยอาจจะเป็นกฤษดานะครับเพราะว่าลงมา2นัดแล้วไงมันมีเปอร์เซ็นต์พอลงมา2นัดแบบนี้เขาอาจจะใช้ตรงนี้แต่ว่าผมเป็นห่วงมันเรื่องของสปีดเรื่องของความคุ้นเคยตรงนี้เขาไม่เท่ากับวาลิสนะฮะเพราะว่าวาลิสเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะดันขึ้นกลางนะครับคนที่ฟอร์มดีช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นวาลิสที่สุดแล้วไม่น่าพักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะลงมาซ้อนกันเป็นเล่นหลัง5ผมไม่ใช่ก็น่าจะดันขึ้นมากลางนะครับแล้วก็มีนัชชาสัมภาษณ์2รอบแล้วผมว่าลงแน่นัชชานะฮะนัชชา อยู่ตรงกลางคู่กับวาลิสแล้วก็จะมีเน้นเกมรับอีกก็คือสิทธานะครับน่าจะเน้นความสดก่อนผมมองว่าโค้ชหลักได้เทคนิคมาจากอิชิอิแล้วก็โค้ชอากิระนิชิโนะเพราะฉะนั้นเกมเขาจะเข้าข้างแบบคล้ายๆญี่ปุ่นก็คือสไตล์ครึ่งแรกเอาคู่ต่อสู้ให้น่วมก่อนครึ่งหลังใส่ของจริง
เขาต้องมีทีเด็ดเขามีไม้1ไม้2ไม้3ต้องเป็นแบบนั้นถ้าใส่ไม้1เต็มที่ขี้แตกครับนะเพราะฉะนั้นผมว่ากลางน่าจะมีนัชชาสิทธาวาลิศนะครับขนาบไปด้วยซ้ายขวาซ้ายกันตะพลขวาเอราวัณวันนี้จะเป็นวันพิสูจน์สำหรับซ้ายกับขวาทั้งกันตะพลและเอราวัณนะครับเพราะว่าอะไรฮะทาจิมีปัญหาริมเส้นอยู่แล้วเจอเจาะมา2นัดแล้วถ้าไทยเราดีจริงเราเจาะได้แน่นอนผมบอกได้เลยครับว่ากองหน้าจะมีประสิทธิภาพกองหน้าจะมีโอกาสเยอะนะครับและเอราวัณจะเป็นคนสร้างสรรค์โอกาสกันตะพลจะเป็นคนเลี้ยงตัดเข้าในและยิงผมว่าวันนี้มันนะครับโอ้โหอยากเห็นเอราวัณกานิเย่จริงๆว่าวันนี้ถ้าท็อปฟอร์มแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนหน้าเป้าครับธีรศักดิ์เผยพิมายคงจะต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าตัวไม่ว่าจะครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะฮะผมคิดว่าถ้าเจ้าตัวลงมาครึ่งแรกก็คงจะต้องหวังให้ถล่มประตูทันทีถ้าหากว่าลงมาครึ่งหลังแน่นอนเป็นของขนมของเขาอยู่แล้วยิงได้เป็นกอบเป็นกำจากการลงมาเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นนี่คือทีเด็ดของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลทาจิบอกทีมชาติไทยขอให้แลกขอให้มันไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าทีมชาติไทยของเราเข้ารอบแน่นอนโอ้โหเอางี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามเจอกัน4ทุ่มตรงนั่นเองนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ